มาพูดคุยด้วยกันต่อนะคะหลังจากเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับคุณต้อมยุทธเลิศเนี่ยจับใจความสำคัญก็คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งคือกำลังจะบอกว่าภายในม็อบเนี่ยคือมีการรับเงินบริจาคจริงแล้วคุณต้อมกำลังจะบอกว่าในม็อบเนี่ยมีการอมเงินบริจาคจริงใช่ไหมคะจริงครับจริงเลยค่ะใช่ยืนยันเลยคือรับมาล้านซื้อเป็ดยางหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยที่เหลือหายไปไหนไม่รู้ไม่เคยดีแคลร์ไม่เคยเปิดเผยคืออย่างนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคนรับบริจาคจะต้องเปิดเผยยอดให้ชัดเจนแต่อันนี้ไม่มีการเปิดเผยยอดฝั่งที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่มีเลยฝั่งคุณบุ้งเนี่ยไม่เคยเปิดเลยโอเคอยู่ที่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การเคลียร์ใจบนเรือแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นคือตอนขึ้นมาบนเรือเนี่ยเขาขึ้นมาคือเหตุการณ์นี้เขาขึ้นมาเพื่อไม่รู้นะเราโดนเซตอัพอ่ะเราไม่ได้ผิดนะคือกำลังจะบอกว่าเขาเซตอัพสถานการณ์คือเพราะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาเอามือถือวางอัดเสียงตั้งแต่นั่งปุ๊บเขาอัดเลยอันนี้คุณต้อมรู้ตั้งแต่แรกไหมคะไม่รู้มันรู้ทีหลังเรารู้ได้ยังไงมันรู้ตอนที่ศาลไงอ๋อเพราะว่าต้องมีการเปิดหลักฐานใช่เปิดหลักฐานแล้วศาลก็บอกว่าใครเป็นคนอัดเทปก็เขาเป็นคนอัดแต่ว่าสิ่งที่สังคมได้รับรู้ในโลกโซเชียลเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นการที่ไอรัชนกไปแจ้งความแล้วมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าโดนคุณต้อมยุทธเลิศเนี่ยทำร้ายร่างกายตบหน้าไป2ครั้งจริงเท็จยังไงคะมันไม่จริงปัญหาคือไม่จริงคือผมจริงๆผมอยากจะให้ไปถามรัชนกดีกว่าเพราะว่าศาลก็ถามเขาจริงๆว่าคุณเขาตบหน้าเธอจริงๆ2ทีแหละที่ศาลถามเลยนะแล้วเขามีหลักฐานไปอธิบายกับศาลไหมคะนี่ไงฮะผมอยากจะให้ทางนี้ถามคุณรัชนกดีกว่าเพราะว่าเรื่องอ่ะตั้งแต่คุณแจ้งความผมที่คุณบอกมีหลักฐานอ่ะแล้วก็หายไปเลยแล้วอยู่ๆโผล่มาเนี่ยคุณมาเป็นขอโทษผมอ่ะใช่มันคือผมขี้เกียจมานั่งอธิบายแทนกรณีที่คุณไอรัชนกขอโทษเนี่ยอันนี้คือคดีไหนสรุปคุณต้อมฟ้องรัชนกเนี่ยฟ้องคุณต้อมแน่นอนคือเขาไปฟ้องเนี่ยแล้วก็บอกก็มีหลักฐานเนี่ยฟ้องทำร้ายร่างกายข้อหาที่ผมโดนคือทำร้ายร่างกายโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจก็คือทำร้ายแบบไม่รุนแรงมากโดยไม่เกิดเลยนะฮะโดยไม่เกิดอันตรายอันนี้คือไอรัชนกไปฟ้องคุณต้อมศาลตำรวจเขาก็ไม่อยากจะฟ้องอยู่แล้วแต่โดยอะไรก็ไม่รู้เขาก็ให้คุณรัชนกเนี่ยไปตรวจร่างกายเขาไปตรวจนะฮะแต่ไม่มีแผลบาดแผลอ่ะมันก็ยังเข้าอยู่เพราะว่ามันเป็นทำร้ายร่างกายโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจไม่เกิดนะไม่เกิดแล้วหลังจากนั้นคุณต้อมฟ้องกลับฟ้องกลับเพราะว่าผมเห็นหลักฐานแล้วเขาก็ได้ดูหลักฐานที่เขามาฟ้องมันเป็นคำดูหมิ่นกันแบบเต็มไปหมดหลายคำที่ผมจำไม่ได้อ่ะดูมีซึ่งหน้าก็คือมันก็เกิดผมก็เลยฟ้องกลับก็คือกระบวนการศาลก็เดินไปค่ะกระบวนการศาลเดินไปก็คือ1คือเขาต้องก็ตัดสินนะฮะก็คือเขาต้องขอโทษผมแล้วก็จ่าย1เสียค่าปรับเขาผิดเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าเรื่องบนเรือดูหมิ่นซึ่งหน้าที่มีการด่าทอกันคดีนี้จบแล้วถูกมั้ยคะจบแล้วแล้วอีกคดีนึงคือมินประมาทโดยโฆษณาอันนี้คือที่ไปโพสต์ลงในโซเชียลแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อใช่อันนี้จบยังคะเขาก็ขอโทษมินประมาทโดยโฆษณาใช่ไหมอันนี้คือเขาขอโทษผมก็โอเคผมก็ยกฟ้องดิฉันเข้าใจว่าคดีมินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยคุณต้อมฟ้องคุณไอซ์10 ล้านครับแต่ว่าเขาบอกเขามีแค่ 50,000 ผมก็ไม่เป็นไรก็คือในความรู้สึกของเรามันเหมือนแบบอ่ะเรามันก็มีเรื่องเป็นทะเลาะกันอ่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้ผิดคนเดียวอ่ะแต่ก็แม่ก็ขอโทษก็จบอ๋อคือผมติดใจที่คุณเพชรท่านติดใจที่คุณเพชรกรุณพลเขาบอกต้องเสือกอะไรอ่ะในความรู้สึกผมเพชรเสือกอะไรแล้วผมรู้ว่าเพชรเขามีเงินอ่านเนื้อออกมาได้ก็ผมเลยจะเอาเงินไปลงทางเพชรเพชรผมนะบอกว่าเพชรผมตัดเราไม่ต้องขอโทษผมไม่เอาคำขอโทษดิฉันเห็นคุณต้อมเนี่ยโพสต์ข้อความใน IG ใช่ไหมคะก็คือเคสต่อไปที่จะจัดหนักก็คือคุณเพชรกรุณพลก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันด้วยแต่คุณต้อมเนี่ยไม่ยอมความไม่รับเงินคือไกล่เงินรับผมไม่รับแค่คำขอโทษไม่รับคำขอโทษไม่รับคำขอโทษแค่นั้นก็คือก็ให้ก็ตกลงกันไม่ได้ก็ให้ศาลว่าไปซึ่งเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพคือสุดท้ายเขารับสารภาพเพื่ออะไรนะเพื่อจะไม่ให้โทษจำคุกนี่มันน้อยลงที่สุดถ้าเขาสู้ไปเนี่ยเขาเป็นส.ส.อย่างเงี้ยนะตำแหน่งเพราะว่าโทษมันสูงถึง2 ปีนะฮะโทษจำคุกใช่ไหมคะถ้าไม่รับสารภาพนี่มัน
โดนหนักคุณต้อมฟ้องคุณเพชรในข้อหาอะไรคะหมิ่นประมาทโดยโฆษณาเหมือนกันข้อหาเดียวกับคุณเพราะเขาเอาแชร์ข้อความของคุณอาเนี่ยแล้วก็เติมคำอะไรนิดอีกหนึ่งที่พูดคำหมิ่นประมาทเข้าไปด้วยก็คือเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่หน้าจอก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือการมีปัญหากันแล้วนำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณไอรัชนกก็มีการไปโพสต์ข้อความว่าโดนคุณต้อมเนี่ยทำร้ายร่างกายนะคะคุณเพชรกรุณพลเนี่ยก็แชร์โพสต์ของคุณไอรัชนกแล้วดันไปเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทคุณต้อมยุทธเลิศคือหมิ่นประมาทเลยแหละเขารับสารภาพไปแล้วเพราะนี่คือผิดแล้วเขารับสารภาพนี่คือแสดงเขาทำผิดแล้วแต่เขายอมรับสารภาพแล้วก็ให้เงินเยียวยาผมล่วงหน้าเนี่ย 50,000 เพื่อรอเพื่อรอฟังคำตัดสินเพื่อรอฟังคำตัดสินวันที่1ธันวาคม1ธันวาคมเนี่ยศาลจะตัดสินว่าเขาจะเข้าคุกหรือไม่ถ้าเข้าคุกจะรอลงอาญาหรือไม่แล้วจะต้องจ่ายค่าเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงให้ผมเนี่ยเท่าไหร่เพราะผมเรียกไป5ล้านเรียกไป5ล้านใช่ซึ่งเขารับสารภาพมาแล้วสารภาพแล้วคือตอนนี้วันที่หนึ่งนี้รออย่างเดียวรอว่าผมจะได้เท่าไหร่ถ้าผมไม่พอใจผมอุทธรณ์ต่อซึ่งคุณเพชรกรุณพลเนี่ยหมายถึงว่ารู้จักกับคุณต้อมมาก่อนไหมคะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เขาเล่นหนังเรื่องที่ทำหนีด้วยอ๋อคือจะเล่นหนังเรื่องที่รับเงินบริจาคเข้ามาแต่เขาไปฟังไอ้พวกไอ้บุ้งเนี่ยว่าผมเนี่ยเอาเปรียบนักแสดงนักเด็กมาเพราะมันจะมีแกนนำมาเล่นใช่ไหมหาว่าผมไปเอาเปรียบผมไม่ได้เปรียบคือเด็กพวกนี้ผมจ่ายค่าตัวหมดแต่ผมไม่บอกว่าจ่ายค่าตัวเพราะว่าพวกเขาเป็นแกนนำม็อบเขาต้องรักษาภาพคือจะมารับเงินไอ้นี้หนังเป็นหนังเพื่อประชาธิปไตยเอาแล้วมีการจ่ายเงินด้วยเหรอคะมีครับแต่ผมไม่บอกไงเพราะว่ามันกลัวเสียลุคเขาไงแต่คุณเพชรกลับไปคิดว่าผมไปเอาเปรียบเขาเอาเขามาเล่นแล้วไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินใช่ผมก็ปล่อยให้แม่งคิดไปอย่างนั้นผมขี้เกียจรำคาญอธิบายกันเรื่องพวกนี้ผมอ่านนี้ก่อนก็เลยเป็นปมที่ทำให้อาจจะขัดใจระหว่างเนี้ยไอ้เรื่องนี้ไม่มาไอ้นี่ก็โผล่มาวุ่นวายแบบเนี้ยไอ้นี่ก็โผล่มาวุ่นวายถึงขึ้นมาบนเรือขึ้นมาบนมาไม่รู้เรื่องคือจะให้ผมอธิบายคือเวลาเขามีอคติคุณอธิบายไม่มีทางได้หรอกแล้วผมก็เป็นเวลาทำหนังอ่ะคนเอาเงินมาให้10ล้านผมยังไม่ฟังเลยอ่ะนายทุนน่ะไอ้พวกเนี้ยมันจุกจึกมันไม่ใช่คนที่ให้เงินด้วยแต่มันมาทำเดือดเราเพราะว่าเหตุผลเดียวผมไปแตะหม้อข้าวมันผมไปเปิดยอดของเงินการบริจาคมันสะพัดขนาดไหนแต่จนบัดนี้นะฮะพ่อบุ้งเนี่ยพ่อบุ้งแม่ซายนี่ยังไม่เคยเปิดยอดบัญชีนะเปิดมาเป็นปีเนี่ยรับเงินไปเท่าไหร่เขาไม่เปิดนะฮะพอจะทราบยอดเงินไหมคะเอางี้อาทิตย์นึงผมคนละร้อยนะฮะอาทิตย์เดียวล้านกว่าเมื่อกี้คุณต้อมยุทธเลิศเนี่ยบอกว่าเงินที่มีคนมาเป็นร่วมเป็นนายทุนทำหนังเนี่ยรับในนามบริษัทใช่แล้วแกนำม็อบเหล่านั้นเวลารับเงินบริจาคชื่อตรงๆเลยชื่อจริงเลยรับในนามส่วนตัวหรอส่วนตัวเลยฮะจริงรับในนามส่วนตัวแต่ว่าสังคมอ่ะหาว่าผมโกงไอ้คนที่มาเปิดยอดอ่ะไอ้นี่โกงแต่ไอ้คนที่ปิดยอดไม่โกงทั้งที่เราเนี่ยพร้อมที่จะดีแคลร์หรือว่าอธิบายว่าเงินที่ได้มาแต่มันไม่ใช่สังคมหรอกมันเป็น IO ของพวกเขาเนี่ยแต่ละกลุ่มมันก็มี IO ของตัวเองแล้วปัจจุบันเงินที่คุณต้อมได้มาจากการที่มีคนบริจาคเข้ามาทำหนังเนี่ยยังอยู่ไหมคะยังอยู่ด้วยยังอยู่ส่วนหนึ่งเอามาฟ้องเอาจ้างทนายฟ้องแต่ส่วนใหญ่มันก็ยังอยู่บอกตัวเลขได้ไหมคะว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล้านสามแสนสี่แสนแถวเนี้ยเพราะว่าจ่ายค่านู่นค่านี่จ่ายบริจาคให้ม็อบจ่ายอะไรไปเยอะเหมือนกันแล้วก็จ่ายค่าตัวนักแสดงด้วยจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วเอาแต่ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าหนังมันยังไม่มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นคือยังไม่ได้มีการถ่ายหรือเปล่าคะคือเราจ่ายล่วงหน้า 50% ไงเอาคือรับเงินไปแล้วด้วยคือรับบางคนก็หายไปเลยเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะ กับแก๊งนี้เขาเรียกเป็นมาเฟียม็อบมาเฟียบริจาคหลังจากนี้มีโปรเจกต์ที่จะเอาเงินที่ได้ไปทำอย่างไรคืออย่างนี้ถ้าหลังผมแพลนงี้ผมจะสรุปทีเดียวเลยก็คือว่าหลังวันที่หนึ่งเนี่ยผมจะรู้แล้วผมจะได้เงินจากเรื่องไอ้พวกเนี้ยเท่าไหร่เรื่องที่วุ่นวายมาทั้งหมดไปถึงพวกคดีความฟ้องร้องได้ซึ่งมันเกิดจากเรื่องหนังเรื่องนี้แหละที่ผมเข้ามาแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องเพราะว่าวันที่1ธันวาศาลจะตัดผมเรียกไป5ล้านศาลตัดได้ไงวันนั้นเงินได้เท่าไหร่ผมเอามาคิกออฟโปรเจกต์1400ต่อเปิดต่อคราวนี้ไม่รับบริจาคแล้วลงทุนเองแล้วจะทำเกี่ยวกับเหมือนเดิมคราวนี้ก็คือโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์ตอนแรกเราทำเนี่ยเพื่อจะโฟกัสแกนนำ
พวกแอมมี่พวกอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจแล้วเรื่องตอนนี้จะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกช่อฉนในพวกคอร์รัปชันในม็อบอะพวก18มงกุฎนักต้มตุ๋นในม็อบอะโอเคโอเคใส่เดี๋ยวใส่ชื่อสมมุติให้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store